นี้นะครับเราก็ยินอยู่ในรายการ NTK Channel นะครับผมวันนี้นะครับสักหนึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวปืน ICR1 นะครับที่มีขายอยู่ในร้านค้าทุกคนน่าจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับช่วงนี้เจ้า ICR1 นี้เคยเห็นว่าเป็นสุ่มมาก่อนนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นปืนสุ่มเป็นสกินสีม่วงนี่เองนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เขาเอามาลงซีขายครับผมไม่รู้ว่าทำไมเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงเอามาลงขายแบบนี้นะครับถ้าแมวมันเถอะครับว่าเพราะว่าเขาว่าทำขายอะไรนี้ก็ดีแล้วผมก็อยากจะสุ่มอยู่เหมือนกันครับแต่กลัวเกลือไม่รู้กันว่าเจียมเขาคิดอะไรอยู่แต่ดีเขาทำมาขนาดนี้ก็ผมเลยทำการจัดการรีวิวให้เลยนะครับวันนี้ทีมรีวิวของผมท็อปไฟท์แชนแนลนะครับผมเห็นในคลิปก่อนไหมครับที่มันทำคอคอออฟเจียนกับครับนั้นเราจะมารีวิวกันเลยไมค์นี้โผล่โอเคนะครับเราก็เข้าเกมมาที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมจะลองแบบไม่แต่งก่อนแล้วครับว่าสภาพปืนเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับปืนนี้ลักษณะก็หน้าตารูปแบบมันจะเหมือนแนว M4 สักนิดนึงนะครับผมแล้วปืนนี้นะครับข้อดีของมันก็คือดาเมจแรงกว่า M4 นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมเคยไปดูมาแล้วนะครับก็ประมาณว่าจะแรงกว่านะครับซึ่งเราจะมาดูการลั่นของกระสุนกันก่อนนะครับเห็นไหมครับว่ามันลั่นช้ามากเลยนะครับปากกระบอกปืนใครวะก็ถือว่าลั่นช้านะครับแต่ว่าจะรวมๆเสียงถือว่าผมว่าโอเคโอเครีโมทรีโหลดนี่ท่าเท่ซะเกินอะไรของมึงเนี่ยเอาปะโอ้โหปะนี่กูจะเลยมากโอเคนะครับปืนนี้นะครับระยะหวังผลของมันนี่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เช็คนะฮะคุณท็อปครับคุณมาตายอีกรอบนี้มานี่ Reloadedโอเคเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับไม่ใช่ที่ ICR โอเคนะครับ ICR 1กับ M4 อันนี้ท็อปเขาก็เอาปืนแบบไม่ได้แต่งอะไรมาให้ผมได้ใช้นะครับซึ่งเราจะมาลองดูกันเลยนะครับว่าอัตราการลั่นกระสุนของแต่ละปืนนี้มันจะดีแค่ไหนนะครับก่อนแรกเลยครับ M4 ครับผมเห็นไหมครับว่าจะลั่นไวกว่านะครับแต่ดาเมจโอเคมาดู ICR มึงจะยิงครับโอเคถือว่าช้าพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้ช้ามากอะไรนะครับโอเคระยะหวังผลมาดูระยะหวังผลบ้างดีกว่านะครับไอ้ท็อปมึงยืนนิ่งๆมึงอยู่ตรงนั้นแหละโอเคมาดูระยะหวังผลกันดีกว่าเพราะว่าดาเมจของปืนแต่ละปืนมันจะเท่าไหร่กันมึงอย่ายิงเลยครับเดี๋ยวกูได้ยิงแน่โอเคมาดูที่ M4 ครับนั้น1ดาเมจเท่าไหร่อ๋อเลือดหายไป1หลอดเลยนะครับผมเรามาดู ICR 1กันบ้างครับก็เท่าๆกันครับผมแต่ถ้าระยะไกลกว่านี้นะครับจะเป็นยังไงโอเคผมจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนท็อปเขาจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมมาดูกัน F4 ก็ลดเหลือหายไปช่องนึงท็อปเลือดมึงเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยตอนมึงยิงเมื่อกี้เนี่ยเอาใหม่ถอยอยู่ที่เดิมโอเคบอกด้วยเลือดมึงเหลือเท่าไหร่ก็ละหายไปหลอดหนึ่งเหมือนกันครับมาดู ICR1 บ้างครับผมเขาบอกหลอดหนึ่งเหมือนกันโอเคเรามาดูความนิ่งของปืนบ้างดีกว่าครับว่าจะนิ่งสักขนาดไหนเชียวนะครับมาลองดูที่กำแพงตรงนี้ดีกว่าสังเกตไว้ว่าปืนนี้จะสายๆข้างๆไปนิดนึงนะครับ M4 ธรรมดานี่จะสายข้างๆแล้วก็ขึ้นไปนี่มาดู ICR1 กันบ้างครับผมพอๆกันเลยครับแต่ว่าไอ้ ICR1 มันจะดีดข้างๆเยอะกว่า M4 นะครับผมระยะของมันก็คือจะยิงประมาณนี้มันจะยิงซ้ายๆขวาๆนะครับโอเคอันนี้คือเป็นปืนแบบไม่แต่งมึงจะเสือเหี้ยอะไรวะเนี่ยYeah.
คือเมื่อกี้นะครับหลังไมค์นะครับไอ้ท็อปมันหมั่นไส้ผมนะครับมันเลยยิงผมนะฮะโอเคนะครับความเสมอภาคเสมอปลายอะไรของมันนี่แหละโอเค ICR1 นะครับโอเค ICR1 กับ MCN1 นะครับข้อเสียของมันก็คือจะได้แตกต่างกันอยู่อัตราการลั่นกระสุนของ M4 เป็น60แต่อัตราการลั่นกระสุนของ ICR1 เป็น57นะครับส่วนความแม่นยำ ICR1 แม่นกว่า 6% ของ M4 นะครับ M4 70% ส่วนแม่นยำของ ICR1 จะประมาณ 76% นะครับส่วนระยะยิงหวังผลของมันคือเยอะกว่า 3% นะครับ ICR1 คือ 48% ส่วน M4 นี่คือ 45% นะครับคือประมาณว่าต่างกันนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่ามันก็คือ M4 เนี่ยแหละครับแต่นะผมจะมาตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการแบบอันนี้แนะนำการแต่งแบบคร่าวๆนะครับใครที่แบบว่าตอนนี้นะครับICR1 ที่เราซื้อแบบโอเคเปิดมาก็ต้องมาเปิดยิงกันเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าไอพอผมแต่งอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะเล่นง่ายนะครับมาดูตันนั่งกระสุนนั้นเวลาผมแต่งกระสุนมันจะจับตัวกันนะครับ Reloading cover me ง่ายมากนะครับแล้วมึงจะยิงแล้วมึงได้ยิงกูทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยมึงได้ยิงกูทำไมโอเคนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือไอ้นี่มันถือ AK รอแล้วมึง M4 ไปไหนล่ะเอ้าไปเอามาเลยโอเค M4 นะครับอันนี้ก็จะแต่งอะไรของมันมาก็ไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมค่อยเล่นทีหลังนะครับอ่ะแล้วมาดูความแม่นยำของ M4 กันดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะแต่งแนวเดียวกันแหละมันอาจจะไม่มีข้อแตกต่างหรือว่าจับกลุ่มค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าเทียบดูแล้ว ICR1 แม่นกว่านะครับในความเป็นจริงคือแม่นกว่าก็คือข้อมันดีกว่านะครับICR1 ข้อดีของมันคือยิงนิ่งกว่านะครับแต่ดาเมจมันก็แรงกว่า M4 ด้วยแหละแต่ข้อเสียของมันก็คือลั่นเบาแม่นยำน้อยกว่านี่เองครับผมก็นี่คือข้อเสียของปืนมันนะครับนี่คือข้อเสียแย่ๆของปืนนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ เล่นแล้วถ้าเพื่อนๆรับได้นี่ก็เล่นๆไปเถอะครับเราก็ไม่ได้จะบังคับอะไรหรอกก็แค่มารีวิวให้ดูคือปืนนี้มันก็ทำอะไรของก็นะครับผมจะมารีวิวแค่สั้นๆแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นปืนนี้กับเพื่อนผมให้เล่นดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้คุณท็อปเขาวางหูผมไปแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับนิ่งโคตร